ลอจิกส่วนถัดมานะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Portal นะครับ Portal ก็คล้ายๆเกม Portal นั่นเองนะครับก็คือเป็นหลุมเอาไว้วาร์ปนั่นเองนะครับเอาไว้วาร์ปซึ่งเวลาการวาร์ปของมันเนี่ยมันก็จะมีหมายเลข ID พวกนี้ครับให้รู้กันว่ามันอยู่ในกลุ่มวาร์ปเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่น ID 0อันนี้ก็ ID 0นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มวาร์ปเดียวกันนะครับก็โดยที่ตรงนี้นะครับมันจะมีการออปชันให้เลือกนะฮะเช่นกด delete input object เนี่ยก็หมายความว่าเราเดินเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยคือ input ขาเข้านะฮะก็จะโดนลบทิ้งไปก็จะเด้งออกมาก็เหลือแค่ขาออกนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะฮะถ้าเราไม่ติ๊กตัวนี้จะเป็นไงนะครับนะฮะกดโป๊ะวาร์ปมานะฮะเนื่องจากว่าว้าวอันนี้น่าสนใจแป๊บหนึ่งนะครับผมเจออะไรน่าสนใจละฮ่อโหอย่างนี้เกิดไอเดียน่าสนใจแล้วครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยไปขยายนี่ขึ้นนะครับนี่มาดูกันนะฮะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับโอ้โนนะฮะเราสามารถจะตัวใหญ่ได้ครับโดยใช้ตัวพอร์ทัลครับพอร์ทัลมีความสามารถพิเศษแล้วฮะงานนี้คือมันดีกว่าแทนฟอร์มอีกครับว่าแทนฟอร์มนี่ยังต้องมานั่งกำหนดนะฮะแทนฟอร์มมันเป็นของ enemy ครับกลายเป็นว่า portal นี่มันของเราเลยครับ portal ของ character นะฮะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้เห็นภาพไม่ชัดอ๋อไอ้นี่มาอยู่นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็มี portal อีกอันอยู่นี่นะครับปึ๊บเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ขอลบทิ้งแล้วกันนะฮะศัตรูตัวร้ายนะครับอันนี้ก็หยุดสปอนได้ละคราวนี้พอร์ทัลไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังทำงานอยู่เลยนะครับก็มี delete input เนาะอันนี้ delete input อันนี้ตัวนี้ให้เลือกเป็น exist only นะครับรูป ID 00 ID 0เอาเดิมก่อนปึ๊บบางครั้งมันก็เกิดบั๊กอย่างนี้ขึ้นนะครับถ้าเกิดบั๊กอย่างนี้ขึ้นเนี่ยแนะนำว่าเอาใหม่เลยดีกว่าลองเริ่มใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอเคเทสดูได้ไหมวาร์ปไหมวาร์ปแล้วนะฮะโอเคมันก็จะมีบั๊กประหลาดประหลาดบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมี single use อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ถ้าสมมุติเราเอา single use ออกนะครับตรงนี้ก็เอา single use ออกนะครับผลลัพธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ป๊อปย้อนกลับไปก็เรียกได้ว่าเราใช้ได้หลายครั้งนะครับใช้ได้หลายครั้งนั่นเองนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติตรงนี้ delete นะครับเราไม่เอา delete ออกนะฮะเราเอา delete ออกนะครับก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเก็บไว้นะฮะโอ้ no นะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือมันจะไม่ลบตัวที่เข้าออกนะครับมันก็จะอยู่อย่างงั้นนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติพวก portal พวกนี้เนี่ยก็ควรที่จะติ๊กตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะออกได้มากกว่าอันนี้โทษทีหยิบผิดอันนะครับนี่นะฮะทางออกเนี่ยมันสามารถที่จะได้หลายทางนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราติ๊กตรงนี้ไว้ว่าเป็นอันนี้มันอยู่ ID 0เหมือนกันหมดนะครับ ID 0เหมือนกันหมดอ
อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีปัญหาอีกหนึ่งครับก็คือเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนคือทางออกอันไหนคือทางเข้านะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราลากไอ้ตัวนี้มาหวังให้มันจะเป็นทางออกอีกทางนะครับมันไม่ใช่ทางออกให้นะฮะก็สมมุติเราติ๊กนี้ด้วยแล้วกันนะแล้วลองดูว่ามันจะยอมเป็นทางออกให้ไหมนะครับก็โอเคเป็นทางออกให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องระบุไว้ชัดเจนครับว่าอะไรคือทางออกอะไรคือทางเข้านะครับนะเพื่อไม่ให้สับสนนะฮะไม่งั้นมันก็จะงงนะครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีหลายอันเช่นเดียวกันครับถ้าสมมุติตรงนี้เราเปลี่ยน ID เป็น1นะครับ ID เป็น1ก็มันจะมองกันเป็นคนละหลุมละไม่เกี่ยวกันนะครับมันก็จะออกมาตรงนี้เองนะฮะมองกันเป็นคนละหลุมนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเชื่อมไอตัว portal ตัวนี้จะเชื่อมกันนี่คือเรากำหนด ID พวกนี้เพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มได้เลยว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับมีคำถามเพิ่มนิดนึงก็คือมันสนใจเฉพาะคาแรคเตอร์หรือเปล่านะครับก็เล่นเทสกันดูหน่อยละกันนะฮะว่ามันสนใจเฉพาะคาแรคเตอร์ไหมนะครับถ้าดูตามนี้แล้วก็คือมันสนใจเฉพาะคาแรคเตอร์นะครับเราไม่สามารถที่จะยิงนะฮะยิงแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งได้นะครับมันไม่มีนะฮะยิงโผล่อีกฝั่งไม่ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัว portal นะครับก็สามารถจะทำเป็นรูปแบบเกมได้หลากหลายนะครับหรือจะเป็นไอเทมพิเศษก็ยังได้นะฮะผูกเข้ากับตัวละครไอเทมของเราแอคชั่นของเรานะครับวิ่งชนปั๊บตัวใหญ่นะฮะวิ่งชนปั๊บตัวใหญ่ทันทีนะครับแล้วก็ไล่เก็บถึงจุดๆนึงปั๊บก็ค่อยให้มีพอร์ทัลที่เป็นขนาดอันเดิมนะฮะมาชนแล้วก็ตัวเล็กลงนะครับเป็นต้นลักษณะนี้นะครับก็ได้นะฮะก็น่าสนใจครับนะฮะโอเคครับ